สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเบียร์แล้วก็พี่หมีใหญ่อีกครั้งนะคะวันนี้เบียร์กับพี่หมีก็พาเพื่อนๆมาเที่ยวที่พัทยาอาเกนนะคะวันนี้เราจะมาเที่ยวกันแบบแนวสตรีทฟู้ดนะคะก็คือตอนเย็นเนี่ยแถวๆหาดจอมเทียนเดี๋ยวนี้เขามีสตรีทฟู้ดด้วยนะคะก็เลยอยากพาเพื่อนๆมาเดินกินสตรีทฟู้ดกันนะก็ตัดสินใจปรับมากนะคะก็คือตัดสินใจแค่แบบวัน2วันแล้วก็มาเลยนะตอนนี้เราก็มาพักคลายร้อนกันก่อนนะคะที่ซัมเมอร์เฮาส์พัทยานะคะร้านนี้ก็อยู่ที่หาดจอมเทียนเลยนะคะอยู่ท้ายๆหาดเลยนะหาไม่ยากนะก็มาแวะกินนี่อันนี้เป็นแบบสมูทตี้ผลไม้ชื่นใจนะคะของพี่หมีก็เหมือนเดิมอเมริกาโน่เย็นนะคะร้านก็บรรยากาศดีถ่ายรูปสวยเลยสายถ่ายรูปนะคะมาได้เลยนะโอเคนั้นเดี๋ยวเบียร์กับพี่หมีก็ขอตัวไปพักคลายร้อนก่อนนะเดี๋ยวเจอกันทีตอนเย็นเลยนะคะไปเดินกินกันหาดจอมเทียนตรงนี้นะคะตอนกลางวันเนี่ยก็คือจะเงียบๆนะคะสงบดีค่ะแล้วก็ชายหาดเนี่ยกว้างมากเลยเบียร์ว่าเขาน่าจะถมทรายเพิ่มนะคะแล้วก็ช่วงเย็นประมาณสัก4โมงเย็นเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าก็จะเริ่มมาตั้งร้านกันแล้วนะคะสัก5โมงเย็นเนี่ยก็คือโต๊ะเนี่ยเต็มเลยนะคะมีให้เราไปเช่านั่งได้เลยก็คือซื้อของกินแล้วก็ไปนั่งทานได้นะคะตรงบริเวณนี้เบียร์ถามพ่อค้าแม่ค้าเขาก็บอกว่าขายกันถึงประมาณแบบ 4-5 ทุ่มเที่ยงคืนอะไรอย่างนี้เนาะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบสไตล์นี้นะคะก็แนะนำให้มาเลยค่ะตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเดินหาของกินกันดีกว่าค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราก็ว้าวมาตอนเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเดินกินสตรีทฟู้ดตรงหาดจอมเทียนกันนะที่นี่ก็เปิดได้ประมาณเดือนนึงเองนะคนเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ระยะทางของสตรีทฟู้ดเนี่ยยาวเมื่อกี้เบียร์กะด้วยสายตาน่าจะประมาณ500เมตรนะคะแล้วก็รถเยอะมากเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปเดินดูของกินกันดีกว่าไปบาร์บีคิวไปขายยังไงคะ20ค่ะพี่ประเดิมด้วยบาร์บีคิวเอาหมู2เนื้อ2นะไม่กินเยอะเดี๋ยวกินอีกหลายร้านหมายเลข20เองนี่ได้มาแล้วเดี๋ยวลองชิมเลยโอ้ยร้อนเลยโอ้ยร้อนน้องเขาอุ่นให้ใหม่อันนี้อะไรไม่รู้อะหมูมั้งอร่อยดีโซเดียมสูงคือหมูอะเขาหั่นเป็นแบบชิ้นหนาหน่อยอะไรเงี้ยคือนุ่มแต่ว่าก็ต้องเคี้ยวแหละนะแล้วก็ไอ้ซอสบาร์บีคิวเขาอะมันเหมือนเป็นแบบตอนมะเขือเทศผสมออริกาโน่มันจะหอมๆอร่อยดีนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมาตรงเนี้ยจริงๆที่จอดรถมันจะแบบหายากมากแต่ว่ามันจะมีที่เขาให้ฝากจอดเขาเรียกอะไรฝากรถ40บาทนะคะอยู่ตรงแถวๆร้านบุฟเฟ่ทะเลเผาตรงนู้นนะคะแต่ว่าถ้าอยากมาแล้วแบบชิลๆก็ที่พักตรงข้ามกับสตรีทฟู้ดเนี่ยมีเยอะเลยนะคะก็จะมีตรงนี้ KPC View นะคะแล้วก็มีอะไรลอนดีน่านะคะถัดไปหน่อยก็ยูพัทยาอยู่ตรงนี้เองนะโอเคเดี๋ยวไปเดินกินต่อแล้วก็เดี๋ยวเราอาจจะแบบเช่าที่นั่งกันนะเจอปลาหมึกแล้วป่ะกินปลาหมึกย่างกันกินอะไรดีปลาหมึกย่างไปที่ไหนก็ต้องกินปลาหมึกย่าง260บาทแตงกวาอ๋อแตงกวากระป๋องมาข้างบนก็2ตัว260ก็ตัวใหญ่อยู่นะก็เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวไปหาที่นั่งกินดีกว่าตอนนี้เดี๋ยวขอไปสะสมของกินก่อนป่ะทอดน่ากินกินไก่ทอดขายยังไงคะไก่ทอดนี่10บาทนี่3ชิ้น2ปีก20ชิ้นปีก20บาทนะ50บาทค่ะมันจิ้มอยู่ด้านหน้านะคะเอาน้ำแหนมน้ำแหนมได้แล้วยำแหนม60บาทเดี๋ยวไปนั่งกินเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามีอะไรให้ซื้ออีกไหมกินหมดใช่ไหมทุเรียนก็มี
วิ่งตรงนี้ก็มีร้านปลาหมึกย่างอีกแหละข้าวเผ็ดไหมคะยำวุ้นเส้นโบราณเอายำวุ้นเส้นโบราณนะคะไม่ใส่กุ้งแห้งได้ไหมคะได้ค่ะเราไม่ใส่เราเดี๋ยวพี่ก็เพิ่มหมูให้จ้ะเอาเผ็ดกลางๆพอขอบคุณค่ะได้แล้วยำวุ้นเส้นโบราณ80บาทเขาใช้มะนาวสดด้วยอ่ะโอเคเดี๋ยวไปหาที่นั่งกินกินข้าวแล้วต้องกินหวานด้วยกล้วยปิ้งของพี่หมีแหละเอางอมงอมแก่แล้วก็เลยต้องกินงอมมันยาวมากเลยเบียว่าเดินเป็นกิโลแล้วเนี่ยเอาตั้งแต่ต้นทางจนสุดทางอ่ะคือตอนแรกบอกว่าประมาณ500เมตรใช่ป่ะแต่เดินไปเดินมาเบียว่าเป็นกิโลอ่ะเอาตั้งแต่ตรงสุดเขตทะเลเผาอ่ะร้านทะเลเผาที่ดังๆอ่ะยาวผ่านหน้าอะไรนะอยู่พัทยามาเลยมาจนถึงร้านปูเป็นน่ะยาวตลอดแนวเลยแล้วก็ที่นั่งโต๊ะมีให้เลือกนั่งเยอะมากเลยนะเบียว่าแบบเดินสนุกดีก็คือแบบซื้อของกินมาเยอะแล้วก็เดี๋ยวมานั่งกินชิวๆเมื่อกี้มีอะไรบาร์บีคิวใช่ป่ะปลาหมึกย่างยำแหนมแล้วก็อันนี้อันนี้ยำแหนมอันนี้ยำมูนเส้นโบราณแล้วก็อะไรอ่ะไก่ทอดอันนี้กล้วยปิ้งอิ่มแล้วไหมพี่หมีแต่จริงๆอยากกินโรตีไม่ได้โรตีเลยกลับไปซื้อโรตีแล้วหาที่นั่งกินกันดีกว่าเดี๋ยวหาที่นั่งกินก่อนดีกว่าก็ไปหาซื้อน้ำด้วยไปเดี๋ยวไปชิมกันที่โต๊ะเย่ตอนนี้ก็ได้ที่นั่งแล้วนะคะตรงนี้มีที่นั่งแบบเยอะมากๆเลยนะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือเขาจะคิดเหมือนแบบเก้าอี้ตัวละ50เนอะพี่หมีอย่างเรามา2คนอ่ะเขาคิด101เนาะแล้วก็นั่งนานแค่ไหนก็ได้หรือว่าถ้าเพื่อนๆแบบไม่ได้อยากเดินสตรีทฟู้ดมันก็จะมีแบบร้านอาหารตรงแถวนี้อะไรมหาเศรษฐีซีฟู้ดเขาก็เหมือนแบบเอาโต๊ะเหมือนแบบโต๊ะเวลาเราไปแคมปิ้งอ่ะมาตั้งแล้วก็สั่งออเดอร์แบบซีฟู้ดจากร้านเขาได้เลยแล้วก็นั่งกินอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ชิวๆดีนะเดี๋ยวมาลองชิมอันนี้ซะหน่อยยำแหนมเผ็ดไหมเนาะแต่เขาทำน่ากินอะไรเนี้ยทำสะอาดเครื่องสะอาดดีเผ็ดให้ได้อยู่นะแหนมก็แบบเปรี้ยวแล้วก็แบบเบียบอกเขาเผ็ดกลางแต่ว่าก็ถือว่าเผ็ดอยู่นะคะเบียก็เห็นมีหลายร้านเนอะยำแหนมมา 2-3 ร้านเพื่อนๆก็เลือกเอาถูกชะตาร้านไหนสั่งเลยนะคะส่วนอันนี้อยากชิมให้ดูเป็นอะไรนะยำวุ้นเส้นโบราณยำวุ้นเส้นโบราณแต่อันนี้เห็นมีร้านเดียวนะยำวุ้นเส้นโบราณดูเครื่องเขาเขาสะอาดมากเลยใช่ใช่ร้านเนี้ยเครื่องสะอาดมากแล้วก็ใช้มะนาวจริงด้วยขอเขาเผ็ดขอเขาเปรี้ยวมากเขามีมะนาวเพิ่มให้ด้วยเขากลัวเราไม่เปรี้ยวเปรี้ยวดีสะใจเลยอ่ะแล้วก็เหมือนแบบเขามีน้ำซอสอะไรของเขาก็ไม่รู้อ่ะมันคงเป็นสูตรพิเศษเขานะแล้วเขาก็ใส่คลุกๆนะคะอร่อยดีแล้วก็แบบ80บาทเบียว่าก็โอเคนะเนาะเดี๋ยวนี้ก็วัตถุดิบแพงขึ้นใช่ไหมโอเคเดี๋ยวขอลองชิมไอ้เนี่ยอะไรอ่ะไอ้กล้วยปิ้งของพี่หมีอ่ะนี่พี่หมีอยากกินไม้10บาทเองขอเขาแบบงอมน้ำราดก็อร่อยเองใช้ได้นะคะแล้วก็แบบไม้10บาทเองข
ของขายก็มีค่อนข้างหลากหลายเนอะมีแบบหมึกช็อตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกบาร์บีคิวไปเห็นมีหลายร้านนะคะแล้วก็พวกเหมือนแบบหม่าล่าก็เยอะนะคะก็ถือว่าแบบหลากหลายเลยถ้ามากันแบบหลายๆคนก็ใครอยากกินอะไรบีว่ามันต้องมีถูกใจกันบ้างแหละนะคะแชร์กันใช่คือมาแชร์กันแล้วก็แบบจะต้องมีถูกใจของแบบแต่ละคนอ่ะมันต้องเจอนะคะบรรยากาศดีเลยโอเคนั้นเดี๋ยววันนี้เบียร์กับพี่หมีก็ขอตัวไปจัดการตรงนี้ก่อนนะเมื่อกี้พี่หมีมีการไปซื้อข้าวไข่เจียวมาอีกนะกลัวไม่อิ่มโอเคนั้นก็ทริปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะก็อยากพาเพื่อนๆมาเที่ยวแบบสตรีทฟู้ดนะคะเที่ยวแนวสตรีทนะคะแต่เป็นสตรีทฟู้ดนะคะก็อิ่มๆกันไปนะคะวันนี้เบียร์กับพี่หมีก็ลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เบียร์กับพี่หมีด้วยนะวันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอาทิตย์ตก ก็หลังจากที่กินอิ่มหมดเกลี้ยงไปแล้วนะคะมีการไปซื้อเพิ่มอีกด้วยนะคะไปซื้อไก่มาอีก10น่องโอเคก็เรียกว่าที่เนี่ยน่ามานั่งเล่นชิวๆนะแบบลมเย็นๆอ่ะถ้าไม่มีฝนนะวันนี้ลมเย็นๆสบายมากเลยนะคะแล้วก็บรรยากาศดีแล้วก็มันก็ไม่ได้วุ่นวายเสียงดังอะไรมากนะคือต่างคนเขาก็นั่งในที่ตรงโต๊ะของเขาอะไรเงี้ยแต่เบียร์ก็แนะนำว่าถ้ามาทางท้ายหาดจอมเทียนตรงแถวๆหน้าร้านมหาเศรษฐีซีฟู้ดอ่ะเบียร์ว่าเหมือนค่อนข้างจะสงบกว่าตรงแถวๆตรงนู้นตรงต้นๆนะคะก็ยังไงก็อยากให้เพื่อนๆลองมาดูนะคะแล้วก็ของกินเยอะดีนะโอเคก็ลากันไปจริงๆแล้ววันนี้เบียร์กับพี่ก็ลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย